จริงเรื่องนี้เบลไม่อยากถูกโยงเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะเนาะคือถ้าคนที่ได้รับสารไม่ครบอาจจะเขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะคือเบลต้องบอกว่าตอนนั้นอะที่เบลไปอะทริปนั้นคืออยู่ปี2016ซึ่งตอนนั้นที่เบลไปอะก็คือจะมีเป็นพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็มีคนไอซ์แลนด์เป็นคนดูแลพวกเราค่ะซึ่งเท่าที่เบลทราบป้ายห้ามเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นก็คือประมาณปี2018ค่ะซึ่งมันก็เป็นคนละช่วงเวลากันจริงๆแล้ววันที่เราไปในฐานะท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็มีค่ะก็คือเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าคนที่พาเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันเป็นหนึ่งในทริปที่ต้องไปหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปใช่ไม่ขอไปไหมคนอยู่ข่าวดังมากมันก็โยงกับคือตอนแรกเบลก็งงเบลก็งงนิดนึงก็อย่างที่บอกเบลก็ไม่อยากถูกโยงเนาะมันอาจจะแบบถูกมองไม่ดีได้อะค่ะจริงไหมเบลแบบอยู่แล้วใครก็มาหาเบลอีกแล้วเบลอีกแล้วเบลโดนอีกแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปละกันใช่เป็นความผิดพลาดไหมครับเพราะแบบมันแรงมากๆเลยเหมือนกันอยากอธิบายให้มันเร็วๆอะไรอย่างงี้ไหมครับคือความจริงแล้วเท่าที่เบลเห็นนะก็มีคนช่วยเบลชี้แจงแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าตัวป้ายก็คือมาภายหลังจากตอนนั้นใช่เพราะว่าในทางกลับกันก็มีแบบสองกลุ่มที่แบบบางคนก็บอกว่าป้ายมันมาทีหลังแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ควรที่จะแบบเข้าไปตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยคือรู้สึกมันก็เข้าใจได้อะค่ะมันก็มองได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่ว่าคือก่อนที่เบลจะเข้าไปในพื้นที่อะเบลก็ถามว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนเขาก็กันเอาไว้ให้คนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยู่แล้วคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆถ้ามีจุดแบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าจุดที่ไว้สำหรับเก็บอนุรักษ์ไว้จริงๆอันนี้เบลไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ว่าคือคนที่พาไปก็มีคนไอซ์แลนด์ที่พาไปหลังจากนี้แบบเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศมันจะต้องแบบความจริงระวังตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่เพราะว่ากลัวมากจะเป็นคนแบบกลัวเรื่องพวกนี้มากอย่างเงี้ยค่ะคือเบลได้มีโอกาสไปที่นั่นหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีป้ายห้ามแล้วก็ไม่ได้เข้าไปใช่ถือว่าฟาดคอฟาดคอเลยเหรอฟาดบ่อยเกินค่ะถือว่าฟาดคอละครจะได้ปังๆกับเรื่องที่เบลอยากจะบอกอะไรสุดท้ายกับแฟนๆเพราะว่าอยากเข้าใจเบลในจุดนี้โอ้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะตามที่บอกไปนั่นแหละก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาออกมาช่วยเบลชี้แจงแล้วกันค่ะคือตอนแรกเบลก็ตกใจเบลก็ยอมรับเลยแล้วเบลก็เฮ้ยเราไปเช็คไทม์ไลน์ก่อนแล้วก็ไปรู้มาว่าแบบเหมือนป้ายห้ามมันมาหลังจากนั้นอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังใช่ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะไปที่ไหนประเทศไหนก็ดูดีๆแต่แล้วต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีเลยใช่รวมถึงครั้งนั้นเบลก็ถามแล้วจริงๆค่ะเป็นช่วยไม่ได้เนาะเกิดว่าเป็นไปดูว่าเขาจะทำอะไรใช่ใช่เราก็ไม่ทราบจริงๆทุกครั้งเลยน้องเมลเออที่อยู่ของเราเฉยๆนะก็แต่เราจะโดนเรื่องมันเป็นร้านนี้ครับจบอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วเหนื่อยบ้างไหมอ่ะพอเจอเรื่องแบบนี้ต้องวิ่งมาหาเมลตลอดเลยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันก็ปกติอ่ะเราอยู่ในวงการมันเป็นที่จับตามองก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เดี๋ยวไม่กดดันที่ใครจับตามองเป็นเบลเนาะกดดันบ้างไม่กดดันบ้างค่ะแล้วแต่กรณีค่ะมันมีคอมเมนต์ไหนเราไม่ได้ไปไล่ตามอ่านขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่อ่านตามข่าวที่แบบมีพี่ๆแคปมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเห็นแค่แบบนิดหน่อยค่ะรู้สึกไงกับพวกสายขุดสายนำภาพเก่าๆมาพวกนักขุดจังเลยบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าฉันรอตรงนั้นแค่ไปเหยียบใช่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือเบลเข้าใจในว่าเราก็เป็นคนแบบเป็นสาธารณะที่เขาจะแบบใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็กลับมารับอีเวนต์เยอะขึ้นแล้วได้เห็นหน้าเห็นตาเบลเยอะขึ้นแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วค่ะใช่ก่อนหน้านี้หายเพราะว่าเนี่ยแหละถ่ายละครทำงานต่างๆซุ่มถ่ายหนังอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกมาให้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ตอนนี้เข้ามารัวขนาดไหนครับก็รัวค่ะก็ละครแล้วเดี๋ยวก็จะต่อหนังด้วยค่ะเป็นตัวตั้งรับกับอีเวนต์หรือยังคะเพราะว่าละครมาเล่นเคลียร์คิวรอแล้วค่ะเรียกได้เลยนะคะแต่หลังการคนก็จับตามองว่าพรีเซนเตอร์ก็มาเหมือนกันมาแล้วเรื่อยๆยังรับได้อีกรับได้อีกเดี๋ยวมีตัวใหม่ด้วยอันนี้คุณเห็นในร่างกายยังพอเหลือใช่ไหมมีค่ะมีค่ะมีบางตัวที่หมดไปเนอะค่ะก็จะแบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยแหละแต่จำได้
ได้พร้อมค่ะเวลาถ้าเราอยู่เรื่องนี้มันคือว่าเรื่องนี้มันฟังกันมาอีกรอบจะตัดยารับไหวไหมกับการทำทุ่มทำงานหนักอีกรอบนึงรับไหวมาเลยคาดหวังยังไงบ้างของลิขิตหลังจากที่เป็นแฟนรอคอยมานานเบลไม่กล้าคาดหวังเบลไม่กล้าแบบจะอะไรเลยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอะทำพาร์ทของเราดีที่สุดแล้วแล้วก็เหมือนพอได้เห็นเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรแล้วเราก็เฮ้ยใจมันมาซีจีสวยภาพสวยแล้วก็ตอนที่เล่นเราก็รู้สึกได้ถึงเคมีที่มันแตกต่างออกไปก็คือมันจะมีพาร์ทที่มาจากบุพเพสันนิวาสเป็นครอบครัวพี่หมื่นกาลเกตก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีคู่ของพ่อฤทธิ์แม่พุทธาแล้วก็จะได้เห็นทั้งสองคู่เลยในเรื่องนี้ค่ะมันเป็นภาพอย่างที่เรานึกไว้ไหมเพราะว่าตอนเราเล่นหนังตอนที่เล่นเหมือนกันน่ะเรายังไม่เห็นภาพไงแต่พอแบบทีเซอร์ออกมาแล้วมันเห็นภาพเนี่ยค่ะก็แบบก็รอลุ้นอยู่แบบก็อยากเห็นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆมันกดดันในเรื่องของลุคค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นแต่ว่าอินเนอร์อะไรก็ไม่เหมือนเสียงการเปล่งอะไรมันก็ไม่เหมือนข้างในมันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าแบบคนจะสับสนหรือว่ามองว่ามันจะคล้ายกันประมาณนั้นในเรื่องที่2พาร์ทที่เราเล่นนี่เหมือนกันเลยตัวละครตัวนี้ไม่เหมือนค่ะใช่เพราะว่ามันเราต้องทำเวิร์กช็อปกันก่อนเลยแบบหาแบ็คกราวด์ตัวละครเอาให้ตั้งแต่ตอนบุพเพนั่นแหละค่ะก็คือทำกันบ้านแน่นอันนั้นก็เล่น2ตัวกาลเกตกับสุรางเรื่องนี้ก็เป็น2อีกค่ะการสลับนะคะในการถ่ายทอดของเราอันนั้นแหละค่ะที่มันยากมากค่ะเล่นอยู่คนเดียวเล่นไปจนถึงเกือบเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็คือต้องจำบทของทั้งสองคนคือเราก็คือต้องจำทั้งหมดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ดูว่าจะถ่ายใครก่อนจำพุทธานเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยมาจำกาลเกตปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นโทนเสียงมันต้องมันต่างขนาดว่าขนาดนั้นเลยหรอมันก็มีความต่างเวลามันแล้วแต่สถานการณ์ค่ะคือพุตานเขาจะมีความห้าวกว่าความสู้คนกว่าความเหมือนเขาเก็บตัวมากกว่ากาลเกตเขาก็จะสดใสหมายถึงเกสุราก็จะสดใสออกมาแบบไม่มีอะไรข้างในเท่าไหร่แต่ว่าพุตานเขาจะแบบเก็บสังเกตการอย่างเงี้ยมันยากไหมยากกว่าเดิมไหมกว่าเกสุราหรือกาลเกตตอนแรกก็ยากกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะต้องคุมตลอดนะคะคือไม่เอาให้หลุดเลยอ่ะค่ะท่านเครียดแล้วตอนนี้เพราะมันต้องโควิดตัวละครมาตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็คือมันดีบู๊ดีลุยดีได้ทำอะไรแปลกๆเยอะดีอย่างเงี้ยแบบจับปลาแบบไม่เคยจับปลามาก่อนอะไรเงี้ยมันยากนะสำหรับใจคนที่กลัวอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแต่ละฉากนี่คือต้องเป็นไวรัลอีกเหมือนเดิมเลยก็น่าจะมีค่ะแล้วก็ทำกับข้าวอีกอย่างเงี้ยคนก็จะหิวกันนะคะก็เตรียมอาหารเอาไว้ให้พร้อมทำเรื่องหมูกระทะค่ะเยอะแยะเลยอ่ะเยอะจริงเพราะว่าทำกันทั้งสองบ้านอีกบ้านคุณหญิงก็ทำบ้านพุทธานก็ทำค่ะค่ะฝากติดตามชมรมลิขิตด้วยค่ะ18ตุลาคมค่ะขอบคุณค่ะ